เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์สอนไปเอาหมวกวางนะครับเนื่องจากว่าผมทําคลิปแล้วก็มีคนถามนะครับว่าไอ้หมวกวางเนี่ยไปเอามาจากไหนครับบางคนชอบเพราะมันสวยนะครับผมจริงๆแล้วผมว่ามันสวยดีเพราะว่ามันมีไฟเรืองแสงด้วยนะครับซึ่งวิธีการเอาเนี่ยก็ต้องไปเอาที่ดันเจียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้นะครับต้องไปฆ่าบอสแชมเปี้ยนก่อนก็คือเป็นบอสที่อยู่เควสตรงนี้นะครับก็คือชนะในบอสตรงแอเรียนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ดันเจียนนี้ถึงจะเปิดนะครับผมซึ่งวิธีการเอาไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสแตทของตัวหมวกอันนี้ก่อนนะครับก็เป็นหมวกที่น้ำหนัก 3.3 นะครับก็ไม่หนักมากนะครับความคุ้มภูมิคุ้มกันความถึกทนสมาธิก็อยู่ในสแตทที่ค่อนข้างโอเคก็พอได้นะครับผมหลังจากที่เราฆ่าบอสแชมเปี้ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เป็นรอยแตกแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปนะครับลงไปด้านล่างนะครับผมเดินเลาะเข้าขอบไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีทางลงนะโดดลงไปเรื่อยๆจนไปถึงด้านล่างนะครับผมพอถึงด้านล่างพอถึงด้านล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมให้ทําการเคลียร์บอสตัวแรกก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับนับจากเส้นทางที่เป็นเคลียร์บอสตัวแรกเนาะจะได้รู้นะครับพยายามอย่าตายนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่ถึงจุดเซฟเวลาตายมันเริ่มค่อนข้างไกลในดันเจี้ยนตรงนี้นะครับผมอันนี้คือแมปอันนี้แหละแมปไอ้แมปโลกใต้ดินแหละแต่ว่าเราจะได้ขึ้นมาเป็นจุดที่เป็นจุดด้านบนแทนนะครับพอถ้าเคยใครที่เคยลงมาด้านครั้งแรกมันจะอยู่ด้านล่างนะครับรอบนี้จะมาด้านบนนะครับจากตรงจุดที่ผมบอกไปนะครับผมเสร็จแล้วก็ทําการวิ่งมาเรื่อยๆเลยนะครับผมหลังจากที่ฆ่าวอตตัวแรกแล้วปุ๊บจะมีทางยาวๆเป็นสะพานแบบนี้นะครับผมวิ่งมานะครับจริงเป็นของที่ตอบค่อนข้างง่ายนะครับผมวิ่งมาสักพักหนึ่งเนี่ยครับมันจะมีทางให้เลี้ยวลงด้านซ้ายนะครับผมก็เตรียมตัวเดินลงไปนะครับเพื่อทำการเลี้ยวลงไปนะครับผมจากนั้นเราจะเห็นมอนสเตอร์นะครับพิเศษก็คือยืนร้องเพลงอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเป็นแสงสีเขียวๆนั่นแหละครับตัวดรอปหมวกตัวดรอปหมวกค่อนข้างง่ายสังเกตว่าเราจะเห็นไหมว่ามันใส่เหมือนของเราเป๊ะเลยนะครับก็แค่ไปตีเฉยแล้วมันจะตอบโหลดเอาของมันที่มันใส่อยู่นะครับเห็นไหมแล้วหลักๆเราเข้ามาแล้วจะมีตรงนี้ตรงนึงนะครับแล้วก็อีกตรงนึงก็จะเป็นจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากฟาร์มเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายตรงนี้มานะครับเดี๋ยวมันจะมีจุดพรเดียวไว้เซฟอยู่นะครับถ้าตีหมดแล้วมันไม่บวกถ้าสมมติเราฆ่าทั้ง2ตัวแล้วเนี่ยมันไม่ยอมดรอปของใช่ไหมครับก็วิ่งกลับมาพรหรือว่าวาร์ปกลับมาที่พรนะครับแล้วก็ทําการรีเซ็ตให้มอนสเตอร์มันเกิดใหม่อีกครั้งนึงตรงนี้จะเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับถ้าฆ่าแล้วก็ไม่มีแล้วก็กดรีใหม่เรื่อยๆนะครับจริงๆตรงถ้าถึงจุดเนี้ยผมแนะนําว่าหลังจากที่เราฆ่าบอสตัวแรกในดันเนี่ยมันจะได้หน้ากากอันนี้มาเพิ่มเรทในการดรอปของขึ้นอีกนะครับให้ใส่หน้ากากที่ด้วยนะครับถึงจะดรอปง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ทําตามวิธีนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีทุกคนครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ไปด้วยนะครับช่องผมจะมีไกด์ดีๆเยอะมาแนะนำนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ